สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตินะครับและคลิปนี้เนี่ยติไม่ได้จะมากินยาคูครับแต่ติจะมากินขนมเยลลี่นะครับรสโยเกิร์ตเนาะซึ่งที่ต้องบอกก่อนว่าแต่ติเรียกมันขนมยาคูนะครับซึ่งอันนั้นจะไม่ใช่อยู่แล้วเนาะแต่นี่ดูสิมันคล้ายๆกันเลยทุกคนดูดิเหมือนเลยไหมเนาะเหมือนเลย แต่ว่าอันนี้เป็นฝาเขียวนะครับก็คือมันจะก็เหมือนกัน 100% ก็ไม่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันเลยนี่นะครับมันจะเป็นเยลลี่ด้านในนะครับติว่าเพื่อนๆเดี๋ยวทุกคนน่าจะลองกินกันแล้วนะเดี๋ยวนะกลิ่นอันนี้จะออกเป็นโยเกิร์ตนะมากกว่านะครับแต่ก็คล้ายๆกันแหละดูดิมาแล้วล่วงลงมาล่วงลงมามันจะเป็นแบบตัวขวดขวดนะทุกคนมันจะตัวขวดล่วงลงมาแล้วคือชอบเอามาดมเทียบกันก็รู้สึกว่ามันก็ใช่นี่ขนมที่จะคู่อ่ะเดี๋ยวลองกินให้ดูนะครับนี่มันจะเป็นแบบเยลลี่อ่ะทุกคนเยลลี่ยืดๆอะไรเงี้ยยืดๆนะครับเยลลี่นี่กินเนาะรสชาตินะครับมันจะแบบเปรี้ยวๆหวานๆแต่จะเปรี้ยวมากกว่าแล้วก็มีกลิ่นแบบกลิ่นโยเกิร์ตอ่ะเดี๋ยวลองกินกับยาคูดูเป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนกับเจ้าขนมโยเกิร์ตเยลลี่แบบนี้นะครับก็ถ้าใครเนี่ยอยากได้นะครับก็มีทั้งที่เคยเห็นที่เซเว่นเนาะแล้วก็ช่างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับนี่ก็ลองเลยแล้วก็ถ้าแนะนำกินกับยาคูด้วยเนี่ยมันกับเข้ากันมากเลยมันดูแบบมันทำให้เข้มข้นเข้ากันไปด้วยครับก็อร่อยดีนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายแล้วเจอกัน